งอ่ะเข็นรถมาแล้วก็แกก็ร้องไห้มาแกก็เลยไปตามเราที่หลังร้านก็คือถามแกว่าเข็นมาจากไหนแกบอกว่าเข็นมาจากไฟแดงซึ่งเข็นมาจากไฟแดงเนี่ยก็คืออยู่ไกลจากเราอ่ะประมาณกิโลนึงอ่ะเดี๋ยวดูให้ใจเย็นๆใจเย็นเดี๋ยวดูให้ใจเย็นก่อนก็คือเราไม่อยู่หน้าร้านเราอยู่ทำงานอยู่หลังร้านกันหมดเลยทีนี้มีพี่ข้างร้านนะคะร้านข้างๆเขาเห็นว่าลุงอ่ะเข็นรถมาแล้วก็แกก็ร้องไห้มาแกก็เลยไปตามเราที่หลังร้านค่ะพอเรารู้ว่ามีรถมาซ่อมอะไรเงี้ยมีลูกค้าเข้าเราก็เลยออกมาดูกันแล้วพอออกมาดูปุ๊บก็เห็นแกนั่งฟุบนั่งร้องไห้อยู่อะค่ะเราก็เลยอ้าวแฟนก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวดูให้ใจเย็นๆใจเย็นเดี๋ยวดูให้ใจเย็นก่อนเดี๋ยวเช็คให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นรถข้าบูพังค่ะเราเปิดร้านซ่อมอยู่แล้วเปิดมานานแล้วอะค่ะก็คือถามแกว่าเข็นมาจากไหนแกบอกว่าเข็นมาจากไฟแดงซึ่งเข็นมาจากไฟแดงเนี่ยก็คืออยู่ไกลจากเราอะประมาณกิโลนึงค่ะแล้วก็เลยถามว่าอ้าวแล้วมายังไงแกบอกเข็นมาจะเป็นลมอยู่แล้วเหนื่อยแล้วร้อนมากๆด้วยวันนั้นมันเที่ยงพอดีอะค่ะก็คือปกติอะค่ะเราจะแจกข้าวสารแจกฟักทองแจกแตงโมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าร้านประจำแล้วทีเนี้ยลุงเขาก็จะผ่านมาเก็บของเก่าก็เหมือนเวลาเราแจกเนี่ยเขาก็ปากต่อปากกันอะค่ะเขาก็จะมาแล้วลุงก็จะมาตลอดจะมาเอาของที่ร้านเราก็จะอย่างข้าวสารเนี้ยค่ะเราจะแจกคนละถุง2ถุงแต่พอเป็นลุงเนี่ยเราก็ยกกระสอบให้แกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็เลยมาบ่อยแล้วขวดหรือของเก่าอะค่ะขวดน้ำลังเนี่ยเราก็จะเก็บไว้ให้ลุงแกก็จะมาเอาที่ร้านตลอดค่ะเบื้องต้นวันนั้นนะคะที่เปลี่ยนคาบูให้เปลี่ยนไปแล้วแล้วทีเนี้ยก็คืออาการมันอะยังสตาร์ทยากอยู่แฟนก็เลยให้เข้ามาดูวันนี้ช่างก็เลยให้เข้ามาดูวันนี้ค่ะก็ลื้อหมดแล้วแล้ววันนี้ที่เห็นเลยก็คือเครื่องมันหลวมแล้วก็ไหม้หมดแล้วก็คือวันนี้ณตอนนี้ค่ะกำลังจะทำไปคว้านะส่งไปคว้านอะไรหมดแล้วค่าใช้จ่ายน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทเพราะว่าจะไล่สตาร์ทมือให้แกด้วยค่ะแกจะได้ไม่ต้องแบบออกแรงสตาร์ทเท้าถามว่าทำไมต้องช่วยคะเพราะว่าอย่างที่เจอตลอดนะคะเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าเห็นมอเตอร์ไซค์เข็นอยู่ข้างทางเนี่ยเราจะจอดถามเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเขาจะเจอร้านหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเขาจะเจอมันจะมีร้านซ่อมหรือมันจะมีใครช่วยเขาหรือเปล่าแต่เราอาจจะเป็นที่พึ่งหรือเป็นความหวังเดียวที่เขาเจอเราอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยเลือกที่จะช่วยแล้วก็ที่ทำมาโดยตลอดก็คือทำทานแจกกับข้าวให้คนเฝ้าไข้ที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าเรามองว่าเขาคือคนส่วนใหญ่ที่เราไปเห็นอ่ะเขาไม่ค่อยมีเวลาไปซื้อกินกันเพราะว่าเขาห่วงคนไข้ที่อยู่เตียงเราก็เลยงั้นเราไปแจกอย่างน้อยเนี่ยข้าวหนึ่งมื้อเนี่ยมันทำให้เขาแบบมีกำลังใจอ่ะในการอยู่ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการเฝ้าไข้ให้เขามีแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดแบบนี้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ